และก็สำหรับชั้นม.3 นั้นกระผมได้ใช้หนังสือ Access 3นำมาสอนให้นะครับมาเรียนกันต่อนะ14นะครับผมหนังสือสมาย4นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือขึ้นบทใหม่นะครับ Unit 6นะครับหน่วยการเรียนที่6 Sport Day นะครับ Day แปลว่าวันนะครับ Sport แปลว่ากีฬานะครับคุณครูก็เลยเขียนให้ว่าวันจัดงานกีฬานะครับนะคำสั่งที่1ก็บอกให้ look ให้ดูนะครับ and และ label นะครับ label นะครับเป็นคำนามแปลว่าป้ายนะครับแต่ในที่นี้เป็นคำกริยานะครับเพราะเป็นคำสั่งคำกริยาก็คือเขียนป้ายนั่นเองนะครับนะให้ดูและเขียนป้ายลงไปครับที่เขียนป้ายลงไปก็คือเอาคำ2 4 6 8 8คำนี้ลงไปเขียนนะครับนะ8คำนี้นะครับเราเห็นกีฬาชนิดนี้ก็เขียนลงไปเลยว่าวอลเลย์บอลนะครับเราเห็นกีฬาชนิดนี้ก็เขียนลงไปเลยว่าสเก็ตบอร์ดดิ้งนะครับแล้วก็อันนี้แบดนะครับแบดอันนี้ไม่ได้แปลว่าข้างคาวนะครับแปลว่าไม้ตีเบสบอลนะครับนี่ไม้ตีเบสบอลส่วนนี้กีฬาชนิดนี้ก็คือแบดมินตันนะครับส่วนกีฬาชนิดนี้เรสนะครับนะเรสนอกจากจะแปลว่าการแข่งขันแล้วแปลว่าการวิ่งนะครับนะการวิ่งเฮลเมทนะครับแปลว่าหมวกกันน็อกนะครับสีเหลืองบอลนะครับหมายถึงว่าลูกกลมๆนะครับนะความหมายครับว่าบอลนี่ลูกเบสบอลก็ถือว่าบอลลูกเทนนิสก็ถือว่าบอลลูกปิงปองก็เรียกว่าบอลลูกฟุตบอลก็เรียกว่าบอลลูกวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลก็เรียกว่าบอลนะครับนะคือลูกกลมๆเรียกว่าบอลปิงปองนะครับนี่คือเล่นปิงปองไปต่อเลยนะครับนั่นก็คือก็บอกว่าลูกat นะครับ look ดูนะครับถ้า look at ก็คือจ้องมองดูนะครับ the picture นะครับภาพให้ read ให้อ่านนะครับ and และให้ circle นะครับให้วงกลมถ้าเกิดเป็นจริงก็ให้วงกลมคําว่า true or แปลว่าหรือถ้าไม่จริงนะครับหรือเป็นเท็จก็ให้วงกลมคําว่า false ข้อ1ครับ four students are running a race นะครับ four students แปลว่านักเรียน4คนนะครับเติม sare running นะครับนะเป็นโครงสร้างของ tense นะครับนะคือประธานบวก verb to be นะครับบวก are นะครับแล้วก็บวก verb ing นะครับเวลาแปลให้แปลว่ากำลังนี่คุณครูสอน tense ไปด้วยเลยนะครับลูกๆต้องเรียนเรื่อง tense เพิ่มเติมนะครับนะไม่งั้นจะไม่เข้าใจนะครับนะแต่คุณครูก็จะอธิบายอย่างนี้นะครับนะคุณครูจะไม่สอนให้ท่องจำนะครับนะว่า four students are running แปลว่าเด็กนักเรียน4คนกำลังวิ่งไม่ได้สอนให้จำอย่างนี้นะครับสอนให้เข้าใจว่าถ้าประธานเป็นผู้พจน์นะครับคู่กับ R นะครับแล้วกริยาต้องเติม ing ทุกครั้งนะครับนะเขาเรียกว่า continuous tense นะครับเมื่อ R เป็นปัจจุบันนะครับก็เรียก present continuous tense นะครับแต่ถ้าเปลี่ยน R เป็น were นะครับเขาก็จะเรียก past continuous tense นะครับแต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะครับ a student นะครับนักเรียนคนเดียวก็ต้องเป็น is running นะครับนี่คือคุณครูสอนแบบนี้นะครับนะ running a race นะครับแปลว่าวิ่งแข่งนะครับนะวิ่งแข่งขันกันนะครับก็คือแข่งวิ่งนั่นเองนะครับเด็กนักเรียน4คนกำลังแข่งวิ่งนะครับมาดูแข่งวิ่งนับเด็กนักเรียนได้2คนนะครับดังนั้นจึงตอบ false นะครับข้อ2ครับ two boys นะครับนักเด็กผู้ชาย2คน are playing นะครับเหมือนเดิมนะครับนะเป็น present continuous tense กำลังเล่นนะครับปิงปองนะครับนะแน่นอนนะครับปิงปองเล่น2คนนะครับ true ถูกต้อง two boys นะครับเด็กผู้ชาย2คนอีกนะครับ are playing volleyball กำลังเล่น volleyball volleyball นี่เล่นหลายคนนะครับแต่ในภาพเล่น2คนก็จริงแต่ไม่ใช่ผู้ชายนะครับนะเป็นผู้หญิงคุณครูไม่เลื่อนภาพขึ้นไปแล้วนะครับก็เลยตอบ false นะครับข้อ4ครับ the boy นี่ไม่เติม s ก็คือเด็กผู้ชายคนเดียวนะครับ with a helmet with แปลว่าด้วยนะครับด้วยหมวกกันน็อกแปลเป็นไทยก็แปลว่าเด็กผู้ชายผู้ที่สวมหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับ is playing baseball กำลังเล่นเบสบอลก็ถูกต้องนะครับนะคนเล่นเบสบอลต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับtwo students นะครับนักเรียน2คนนะครับ are skateboarding นะครับกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นสเก็ตบอร์ดมีอยู่คนเดียวนะครับนะนี่นะครับนะคนเดียวดังนั้นก็ตอบ false ผิดนะครับและนี่คือคำแปลทั้ง5ข้อนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับจบหน้าที่54
ไปต่อนะ55ต่อครับ